บิ๊กหมากับไอ้ทั้งนึงแบบตายเลยคนแบบนี้จับผิดเรื่องราวอ๋อกับน้องน้องพะพายเหรอฮะเป็นพี่น้องกันครับผมไม่ได้จีบครับแต่ว่าถ้าสนิทกันนะเราก็สนิทกันครับสนิทกันครับเพราะว่ารู้จักน้องกันมาโอ้จะ2ปีได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างใน IG อะไรเงี้ยเราก็มีคอมเมนต์เลยเกือบทุกรูปเลยอ๋อกดไลค์ครับกดไลค์ฮะผมว่าคนจริงผมกดไลค์ไปทั่วนะครับผมไม่ได้แค่น้องคนเดียวครับกดไลค์ทุกคนแหละครับถูกใจก็เลยกดไลค์อะไรนะถูกใจนั่นเองครับกดไลค์น้องเขาอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าน้องกำลังละครนอนแอร์อยู่อะไรนะเราจะช่วยโปรโมทอะไรอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ลงแบบโปรโมทให้น้องเขาอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับน้องเขาไลฟ์เฟซบุ๊กใช่ครับผมก็ช่วยน้องเขาโปรโมทด้วยครับก็โอ้ไปตอบไม่ได้หรอกครับผมน้องก็น่ารักดีครับทำงานหรือว่าน้องเขาก็เต็มที่กับการทำงานอะไรกับสถานะตอนนี้ครับมิกมันยังไงคะสถานะของเรากับน้องครับครับก็เป็นพี่น้องครับผมพี่น้องครับน้องก็น่ารักครับผมแล้วก็ตอนนี้มีอะไรก็ช่วยๆเต็มที่เลยครับโอกาสโอกาสรับทำงานไหมครับอะไรครับครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมเรื่อยๆนะปักปักสั่นนะครับปักสั่นไม่สั่นครับยิ้มหวานนะก็อย่างที่บอกครับว่ารู้จักกันมาประมาณ2ปีกว่าๆแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้น้องเขาแบบว่างานกำลังมาแล้วช่วยน้องเขาโปรโมทครับผมถือว่าคุยเยอะสุดไหมสำหรับผู้หญิงในวงการก็ผมก็คุยหลายๆคนนะคุยไปเรื่อยๆครับไม่ได้แบบว่าเจาะจงอะไรที่ใครอะไรมาเนี่ยก็เป็นพี่บี้เพื่อนๆกันเป็นน้องๆกันอะไรเงี้ยคุณสเปคไหมครับวันนี้สำหรับตัวน้องเองถือว่าเป็นสเปคสำหรับพี่มิกไหมคะครับผมแพ้ความขาวครับอันนั้นคือสเปคนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ฟิกครับว่าต้องเป็นคนยังไงต้องสูงต้องตัวเล็กต้องตัวใหญ่อะไรมากแค่ไหนครับผมก็ถ้าคุยกันแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยก็โอเคครับสบายครับกับแม่เราเองเคยได้เจอน้องไหมครับกับแม่ยังครับยังครับน้องยังไม่เคยเจอครับมีอะไรในตัวน้องทำให้เราต้องแบบชอบสนิทขนาดนี้ต้องมีชอบอะไรครับอ๋อน้องเป็นคนแบบว่าเป็นคนขี้เล่นครับขี้เล่นเวลาคุยหรือว่าเวลาเจอกันแล้วน้องเป็นคนแบบว่าขี้เล่นแย่ๆโก๊ะๆฮาๆอะไรเงี้ยครับผมน่ารักดีครับตอนนี้ก็โสดสนิทครับผมแต่ว่ามันมีข่าวว่าคุณแม่ของน้องค่อนข้างที่จะห่วงเป็นเพราะประเด็นนี้หรือเปล่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกับน้องสักทีอย่างนั้นอ๋ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปแบบว่าเจาะลึกอะไรขนาดนั้นก็แบบว่าเป็นพี่น้องๆกันอะไรเงี้ยผมช่วยกันกับส่วนตัวอะไรครับเคยครับเคยครับเคยเจอครับเคยเจอที่ช่องอะไรคุณแม่แบบมีห่วงไหมก็คุณแม่ก็น่าจะห่วงลูกสาวทุกคนหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจคุณแม่น่ารักดีครับผมโอเค